ครูชวนชัยชิมพวงศ์ครูเพลงผู้สร้างผลงานเพลงดีๆเด่นๆฝากไว้ให้เราได้ฟังหลายเพลงเช่นขาดคนหุงข้าวเพลงไอ้หนุ่มตู้เพลงผมหยิบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเหรียญบาทตั้ง 4-5 กำมือเพลงจักรยานคนจนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิตใจอีกท่อนหนึ่งร้องว่าอีกเพลงคือเพลงขาดเงินขาดรักพี่ถูกตัดรักคนรักเขาลวงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเจียนแย่แผลใจมันกำเริบเสิบซ่านพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอน้องพยาบาลพี่ต้องการหารักอีกเพลงหนึ่งคือเพลงโชคดีที่รักลาจำลาแม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจนเพลงทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูชวนชัยชิมพวงศ์ครูชวนชัยชิมพวงศ์มีชื่อจริงว่าประทวนชิมพวงศ์เกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2481ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพ่อชื่อม้วนแม่ชื่อขวัญชิมพวงศ์ชิมพวงศ์เป็นนามสกุลแม่ครูชวนชัยเข้าสู่วงการโดยการสมัครเข้าเป็นนักร้องประจำวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์แห่งสถานีวิทยุยานเกราะขวัญใจชนบทตั้งแต่ยุคแรกของการตั้งวงครูชวนชัยเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงของวงนี้เพลงยุคแรกที่ครูชวนชัยร้องแล้วดังจนคนรู้จักชื่อชวนชัยชิมพวงศ์ได้แก่เพลงผู้อัปลักษ์กุหลาบจ๋าหัวอกคนจนชาวนาสารภาพจักรยานคนยากคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจอย่าไปสามารถบังคับประกอบจิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่งท่าให้มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แม็กอินเจแปนลองตรองดูเถิดนะฝันใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันรถที่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมายสะใภ้แม่ผัวพี่ไม่มีแฟนเป็นต้นครูชวนชัยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยสร้างยอดรักสลักใจให้โด่งดังขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งและแต่งเพลงให้ยอดรักร้องจนโด่งดังมากมายเช่นเพลงขาดคนหุงข้าวจักรยานคนจนโชคดีที่รักไอ้หนุ่มตู้เพลงพี่ไม่มีแฟนทุยเพื่อนรักขาดเงินขาดรักกอดไม่ถอดแขนเป็นต้นครูชวนชัยเป็นผู้ตั้งนามสกุลสลักใจให้กับยอดรักเดิมทียอดรักใช้ชื่อนักร้องว่ายอดรักลูกพิจิตรครูชวนชัยชิมพวงศ์จึงเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นยอดรักสลักใจโดยให้เหตุผลว่าชื่อยอดรักนั้นเพราะอยู่แล้วมีความหมายที่ดีเป็นที่รักของทุกๆคนและเมื่อมียอดรักแล้วเราก็ต้องสลักไว้ในใจแฟนเพลงจึงเป็นที่มาของชื่อยอดรักสลักใจข้อมูลดังกล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์และข่าวต่างๆนะครับครูชวนชัยชิมพวงศ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้เปิดทางด้านเสียงเพลงให้กับนักร้องที่ชื่อว่าเอกชัยชิมพวงศ์หรือเอกชัยศรีวิชัยในเวลาต่อมาเอกชัยศรีวิชัยเป็นดาวประดับฟ้าอยู่ในวงการลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันเพราะมีเพลงนำร่องที่ชื่อว่าพี่มีแต่ให้ซึ่งครูชวนชัยชิมพวงศ์เป็นผู้แต่งและอีกเพลงก็คือคนสวยชื่อส้มครูชวนชัยรักและเมตตาเอกชัยมากถึงกับให้ใช้นามสกุลชิมพวงศ์เป็นชื่อนักร้องทำให้เอกชัยรักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากในยามที่ครูชวนชัยไม่มีผลงานเพลงโด่งดังเหมือนแต่ก่อนเอกชัยก็คอยให้การดูแลช่วยเหลือตลอดมาอีกหนึ่งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าบันทึกไว้เกี่ยวกับครูชวนชัยชิมพวงศ์ก็คือเพลงจักรยานคนจนที่เป็นอีกเพลงที่สร้างชื่อให้กับยอดรักสลักใจนั้นเดิมทีมีชื่อเพลงว่า
จักรยานคนยากขับร้องและแต่งโดยชวนชัยชิมพวงซึ่งตอนแรกยังไม่ใช่เพลงดังมากมายจนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นจักรยานคนจนแล้วเอามาให้ยอดรักสลักใจร้องเพลงนี้จึงโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองวาระสุดท้ายของครูชวนชัยชิมพวงเมื่อวันที่9กันยายนปี2559ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ้นครูเพลงชวนชัยชิมพวงวัย78ปีผู้แต่งเพลงฮิตให้ลูกศิษย์มากมายครูชวนชัยชิมพวงเสียชีวิตในวัย78ปีที่บ้านในจังหวัดนครนายกลูกชายบอกมีโรคประจำตัวหลายโรคเดินไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเจอล้มอยู่รีบส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันเมื่อเวลา 7:20 นของวันที่9กันยายน2559ร้อยตำรวจเอกสำราญพลชัยรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านนาจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ้านนาว่ามีผู้มารักษาตัวแต่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลจึงรีบไปตรวจสอบในห้องฉุกเฉินพบศพนอนอยู่บนเตียงคนไข้ทราบชื่อว่านายประทวนหรือครูชวนชัยชิมพวงอายุ78ปีครูเพลงชื่อดังเป็นชาวบ้านหมู่8ตำบลอาสาอำเภอบ้านนาอยู่ในชุดเสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำตาลตามตัวไม่พบบาดแผลใดๆแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้จึงให้มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบ้านนานำศพส่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตผ่าชันสูตรสาเหตุการตายให้แน่ชัดสอบถามนายสรรหกิจชิมพวงอายุ48ปีในวันนั้นซึ่งเป็นปลัดอบต.คลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นบุตรชายของผู้ตายบอกว่าพ่อมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหัวใจชีวิตประจำวันของพ่อจะตื่นเช้าราวๆ4:00 ถึง 5:00พ่อจะเดินออกไปนั่งกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและซื้อกับข้าวกลับมาบ้านเมื่อเช้าก็คงเป็นแบบนั้นพอดีลูกผมกำลังจะไปโรงเรียนมาเปิดประตูหน้าบ้านเห็นพ่อล้มนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนถนนห่างจากบ้านราวๆ10 เมตรเลยมาเรียกให้ผมไปดูผมก็ไปดูก็จับชีพจรและก็ปั๊มหัวใจเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลบ้านนาแต่แพทย์บอกว่าเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนายสรรหกิจลูกชายผู้ตายกล่าวด้วยว่าพ่อเป็นนักแต่งเพลงให้นักร้องโด่งดังมาแล้วมากมายเช่นสายันสัญญายอดรักสลักใจเอกชัยศรีวิชัยเอกพจน์วงศ์นาคมีเพลงฮิตมากมายเช่นจักรยานคนจนไข้คอยหมอโชคดีที่รักใครลืมใครก่อนพี่มีแต่ให้ไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นต้นเวลาต่อมานางสาวธัญญาชิมพวงศ์ลูกสาวของครูชวนชัยชิมพวงศ์พร้อมด้วยญาติๆได้เดินทางมารับศพครูเพลงชื่อดังที่สถานีนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดพระโตตำบลอาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนางสาวธัญญาชิมพวงศ์เปิดเผยว่าคุณพ่อประทวนชิมพวงศ์หรือที่รู้จักกันในวงการเพลงลูกทุ่งว่าชวนชัยชิมพวงศ์มีบุตร2คนคือตนเองและน้องชายคือนายสรรหกิจชิมพวงศ์สาเหตุที่ต้องส่งศพคุณพ่อมาชันสูตรหาสาเหตุการตายที่นี่เนื่องจากวันเกิดเหตุคุณพ่อเดินไปอ่านหนังสือพิมพ์ของชุมชนในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นปกติที่คุณพ่อทำทุกวันและก็ล้มลงที่ข้างทางเดินญาติๆก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลบ้านนาซึ่งทางคุณหมอไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้จึงนำศพคุณพ่อมาชันสูตรที่โรงพยาบาลมศวแต่เนื่องจากทางคุณหมอมีการประชุมใหญ่ไม่สามารถรับศพชันสูตรได้จึงนำส่งต่อมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างแท้จริงซึ่งทางคุณหมอที่นี่ระบุสาเหตุการตายว่าหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งคุณพ่อมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันหัวใจด้วยโดยครูชวนชัยชิมพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงให้นักร้องโด่งดังมากมายเช่นสายันสัญญายอดรักสลักใจเอกชัยชิมพวงศ์หรือเอกชัยศรีวิชัยเอกพจน์ชิมพวงศ์หรือเอกพจน์วงศ์นาคขอบคุณที่ครูสร้างผลงานบทเพลงดีๆไว้มากมายให้เราได้ฟังมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจอย่าไปสามารถบังคับประกอบจิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักใหม่ไปนั่งท่าให้มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แม็กอินเจแปนจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงชาอึดอัดแต่ก็แม็กอินไทยแลนด์ต้องใช้ขาปั่นรถพี่มันถึงจะแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนยิ่งเร่งยิ่งแล่นเพราะใช้น้ำมันลองตรองดูเถิดนะฝันใจจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อย่างไหนปลอดภัยกว่ากันรถที่ช้ากว่าแต่ช้าปลอดภัยถึงบ้านมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกันถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย